ครั้งแรกครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการทำความสะอาดพื้นที่ของเทศบาลไอของเทศบาลนี่แหละนะครับวันนี้ก็มีไข่ไก่ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ฟองนะครับแล้วก็เงิน200บาทต่อ1ถุงพร้อมแมสก์1ถุงนะฮะวัตถุประสงค์ที่เราแจกเพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นรุ่นหลานรุ่นหลานครับแบบว่าอยากจะตอบแทนสังคมเพราะว่าตระกูลเราเนี่ยก็อันดับแรกเลยใครๆก็รู้เป็นตระกูลนักการเมืองแต่ว่าเราออกมาตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเรามาต่างคนต่างออกเงินที่ทำงานกันมาออกเงินกันมาทุกคนเพื่อที่จะช่วยเหลือตอบแทนสังคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราซึ่งรอบนี้เราก็ตอบแทนทั้งหมด5ชุมชนมีชุมชนนาโตกาท่าบันไดหนองชุมแสงวังคีรีแล้วก็ในบ้านนะครับส่วนเราเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยเราต้องขอบคุณพี่อสมของพื้นที่ที่ช่วยเหลือพวกเราในการที่จะไปหาคนที่ลำบากจริงๆในการที่จะได้รับของที่เราตั้งใจที่จะบริจาคเป็นน้ำใจช่วยเหลือภัยโควิดของเราประชาชนที่ได้รับผมว่าประมาณ 1,500 คนมูลค่าของก็อยู่ที่มีเงินสด200บาทไข่ไก่20ฟองแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอะไรก็น่าจะประมาณสัก300นะได้แล้วประมาณ300ประมาณ300ครับ1 2 3